รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ Week Week English นะครับรายการที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษาเป๊ะเลยนะครับวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของน้องตาลนะครับว่าเขาจะได้เจอเหตุการณ์อะไรบ้างและพูดคุยอะไรกับชาวต่างชาติบ้างนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับI'm so full Let's get the check ฮะอ๋อใช่ใช่ที่นี่อร่อยเนาะคนเยอะตลอดเลยอ่ะ No let's get the check อ๋อเขาไม่ได้รับเช็ครับเป็นบัตรเครดิตอ่ะบัตรเครดิตหรือว่าเงินสด No let's get the check you know the bill check นั่นแหละนั่นแหละเช็คนั่นแหละเช็คมันนี่นั่นแหละเขาไม่รับเงินสดละกันบัตรเครดิตอ่ะบัตรเครดิต Let's check นั่นแหละเขาไม่รับไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่กับน้องตานะครับชาวต่างชาติคงเข้าใจแล้วนะครับว่าร้านอาหารแบบนี้คงไม่รับเช็คแน่ๆนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะครับว่าเขาพูดอะไรกันแน่ I'm so full let's get the check ก็แปลว่าฉันอิ่มมากไปคิดเงินกันเถอะครับคำว่า full ก็แปลว่าเต็มนะครับแต่ในที่นี้ใช้คำว่าอิ่มนะครับเพราะว่ามันก็หมายถึงว่าเต็มท้องนั่นเองนะครับส่วนคำว่า check ก็แปลว่าการคิดเงินนะครับท่านผู้ชมอย่าฟังผิดเหมือนน้องตานะครับคำว่าเช็คในที่นี้ก็แปลว่าคิดเงินนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจ่ายด้วยเช็คนะครับต่อไปเราไปดูคำศัพท์ที่น้องตาลคิดขึ้นมาดีกว่านะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างครับคำว่า bill ก็แปลว่าใบเสร็จหรือบิลนะครับส่วนคำว่า pay ก็แปลว่าจ่ายนะครับแล้วคำว่า credit card ก็แปลว่าบัตรเครดิตนะครับสุดท้ายคำว่า cash ก็คือเงินสดนะครับผมเวลาเราอยากจะเรียกเก็บเงินเราก็สามารถพูดได้หลายแบบนะครับเช่น check please หรือ could I get the check please ถึงเวลาที่ต้องตอบแล้วนะครับน้องตานะครับถ้าอย่างนั้นลองตอบแบบนี้นะครับ could I get the check please นะครับก็แปลว่าช่วยคิดเงินด้วยนะครับ I'm so full let's get the check คิดเงินใช่ไหม could I get the check please I'm so full. Let's get the check. คิดเงินใช่ไหม Could I get a check, please? Is there a tip included, or should we add the tip? Tip? เสร็จแล้วนี่จะไปเที่ยวอีกเหรอ Tip ไหนอ่ะไปที่ไหนอ่ะขึ้นเขาหรือว่าเที่ยวทะเลหรือว่าอะไร Tip ไปกับคนชื่อ Tip เหรออะไรอ่ะเมื่อกี้ก็ซูชิอะมิยากินี่สาวไทยอีกแกอยู่ที่เจ้าชู้จริงๆเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าถ้าเราไม่ฟังให้ดีเราก็จะเข้าใจผิดได้นะครับอย่างเช่นในประโยคเมื่อกี้ที่น้องตาลคิดว่าคำว่า tip คือคำว่า trip ท่องเที่ยวนะครับซึ่งไม่ใช่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะครับว่าคำว่า tip แปลว่าอะไรกันแน่นะครับ Is there a tip included or should we add a tip?เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2ประโยคก่อนนะครับประโยคแรกก็คือ Is there a tip included ซึ่งแปลว่าราคาค่าอาหารนี้รวมทิปหรือยังครับคำว่า include ก็แปลว่ารวมนะครับส่วนคำว่า tip ก็แปลว่าปลายแหลมหรือเงินตอบแทนที่เราให้กับการบริการนะครับหรือส่วนใหญ่เราก็จะใช้ทับศัพท์เลยนะครับก็คือทิปนั่นเองนะครับ
ส่วนประโยคที่2ก็คือ should we add a tip ก็แปลว่าเราควรจะเพิ่มทิปเข้าไปด้วยไหมคำว่า add ก็แปลว่าบวกเติมหรือเพิ่มเข้าไปนะครับดังนั้น is there a tip included or should we add a tip จึงแปลได้ว่าราคาค่าอาหารนี้รวมทิปหรือยังหรือเราควรเพิ่มทิปเข้าไปด้วยครับจากประโยคนี้เราเห็นว่าถ้าบริการที่นี่ดีไม่ติดขัดอะไรเราก็ควรจะให้ทิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงานและก็เป็นการตอบแทนด้วยนะครับถ้าน้องตาลเห็นด้วยกับประดำก็ลองตอบแบบนี้ดีกว่านะครับ The tip isn't included so let's add a tip for their good service ก็แปลว่าราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปนะครับดังนั้นเรามาให้ทิปกับการบริการที่ดีของร้านนี้กันเถอะครับIs there a tip included, or should we add a tip? Oh, the tip isn't included, so let's add a tip for that good service. สำเร็จจนได้วันนี้สำหรับน้องตาลของเรานะครับเก่งมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้อาดัมต้องขอขอบคุณโอโยโยซูกี้แอนด์ชาบูดีอเวนิวแจ้งวัฒนะสำหรับสถานที่ถ่ายทำนะครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะติดต่อมาทางรายการ Wink Wink English สามารถติดต่อที่ Facebook ของเราได้นะครับที่นี่หมดเวลาแล้วสำหรับรายการ Wink Wink English นะครับแต่ก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมนะครับแล้วอย่าลืมดูคำศัพท์ตอนท้ายรายการนะครับผมสวัสดีครับI'm so full. Let's get the check. Could I get a check, please? Is there a tip included? Or should we add a tip? Oh, the tip isn't included, so let's add a tip for that good service. Ice cream. Ice cream. Counter. โต๊ะชำระเงิน Basket.ตะกร้าผ้า toothbrush แปรงสีฟัน